รมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นาธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50เมกะเฮิรตพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสองคลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75เมกะเฮิรตค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ ที่ w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  e t p a ว n e t หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวรีได้ทุกที่ตามเวลาประเทศไทย8นาฬิกาถึง9ก้นฬิกานะคะวันนี้รายการธรรมวรีก็ยังคงเช่นเดิมมาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะท่านติธรรม สวัสดีค่ะคุณหมออู๊ดนะคะแล้วก็สวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังรายการธรรมวรียอยู่เป็นประจําวันนี้รายการธรรมวรีก็ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่จะจัดอยู่ที่วัดภูจวงพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่จะต้องเดินทางแต่เช้าเพื่อที่จะไปเรียน,ก,ยนก็เรียกว่ากิจกรรมตลอดเหมือนกับกําลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะไม่เคยมีวันหยุดเลย แต่ว่าสําหรับตัวเองแล้วเนี่ยการทํางานคือการพักผ่อนก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการพักผ่อนอยู่ในตัวการที่เราได้อยู่กับสิ่งที่เรารักมันคือการพักผ่อนทุกทีในที่เราทํางานกันเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้พักเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต้องอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบแต่ถ้าเกิดเราได้อยู่กับสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักในงานเนี่ยมันเหมือนกับอยู่กับสิ่งที่เราพอใจอยู่แล้วะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่จําเป็นที่จะต้องมีเวลาพักร้อนหรือเวลาพักผ่อน ดังนั้นที่ผ่านมาตลอดเรียกว่าจะสิบกว่าปีเนี่ยเอาสิบปีถอยหลังนะะไม่เคยมีวันหยุดยาวๆไม่เคยมี <c oughs> หยุดวันเดียวยังไม่มีเลยค่ะยิ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปีสองปีเนี่ยหยุดวันหนึ่งแทบจะไม่มีด้วยสาําทาต่อเนื่องตลอดเวลานะคะก็เพราะอันนี้เสร็จก็ทำมันนั้นเสร็จทำมันนู้นต่อแต่ทุกอย่างที่ทําเนี่ยก็เช็คอยู่ตลอดว่า มันเป็นไปในเรื่องของกุศลหรือเปล่าแล้วมันมีประโยชน์ต่อชีวิตของเราหรือเปล่าอะไรที่มันไม่เป็นกุศลอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์เนี่ยเราก็พยายามที่จะลดละแล้วก็เลิกให้ได้เพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มันอยู่กับเราเนี่ยปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่ามันจะอยู่แค่กับเราเฉยๆกิเลสมันมีมันมีคุณสมบัติของมันอยู่อย่างหนึ่งคือมันจะเพิ่มขึ้น มันเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่มันหมายถึงความทุกข์ของเราเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นอย่างบางทีเนี่ยอย่างคนรอบตัวเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยด้วยความที่เรากลัวกิเลสในตัวเขาอะนะเพราะเรารู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยต้องใช้ร่วมกันกับคนรอบข้างเนี่ยบางครั้งด้วยความที่กิเลสของเราก็ยังมีอยู่อะเราก็รักตัวเราเองเราก็พยายามที่จะทาให้เขาเนี่ยมีจิตใจให้ดีๆเอาไว้เ <laughs> พราะผลที่เราได้รับเนี่ยมันก็คือกิเลสในตัวเขานัแหละ ถ้าเขาเป็นคนมีบุญเขาเป็นคนมีความเมตตาเขาเป็นคนมีปัญญาคนที่อยู่รอบตัวเรามีที่ใสแบบนี้เราก็มีความสุขแต่คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยขาดสติไม่มีบุญไม่มีปัญญาเอาเปรียบคนอื่นเราก็จะเดือดร้อนเราก็เลยลืมบางทีธรรมวรีเนี่ยค่ะลืมบางทีก็จะไปจัดการเพราะว่าคิดว่าคนที่กิเลสเยอะเนี่ยมันเป็นทุกข์ หนึ่งทำลายตัวเองสองทำลายคนอื่นหากกิเลสมันโตขึ้นมาแล้วมันควบคุมไม่ได้เหมือนกับคนไม่สบายอะ่ะคนไม่สบายเนี่ยตอนเป็นใหม่ๆเนี่ยมันต้องรีบรักษาพอเรารีบรักษาแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่แค่ตัวเราแล้วเราก็จะแข็งแรงเราก็จะสามารถที่ช่วยเหลือคนอื่นได้เหมือนกับคนที่มีกิเลสเยอะๆเนะี่ยคนที่มีกิเลสเยอะๆ หรือมีโทสะมีความอิจฉามีความโลภมีความตันหนีมีอะไรสารพัดที่มีในใจของเราเนี่ยเยอะๆเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เห็นเกี่ยวกับใครเลยชีวิตชั้นแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยพอมันเยอะขึ้นมาเนี่ยเราไม่จัดการหรือเราไม่มีวิธีการดูแลให้มันอยู่ในขอบเขตเนี่ยมันจะเริ่มเกินละครั้งแรกเนี่ยมันอยู่กับเราเราก็ทุกข์กับความอิจฉาซึ่งมันอยู่ในตัวเรามันอยู่กับเราเราก็ทุกข์เพราะว่า จิตของเราที่มันเกิดความตะหนีเกิดความโกรธพอถ้าเอิดมันโตขึ้นมาด้วยความที่เราประมาทว่ากิเลสเป็นเรื่องเล็กๆไม่มีอะไรเลยก็ปล่อยมันไปมันไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ปรากฏว่ากิเลสเนี่ยมันโตพอกิเลสมันโตขึ้นมาเนี่ยเอาไม่อยู่พอเอาไม่อยู่เราสังเกตว่าโลกนี้ที่เดือดร้อนเนี่ยเป็นเพราะกิเลสของคนนั้งนั้นความเห็นแก่ตัวความรู้เท่าไม่ถึงการความเห็นผิดต่าง รวมถึงในสังคมแคบๆของเราเนี่ยแหละในครอบครัวในวัดในที่ที่อยู่ร่วมกันเนี่ยพอก,กิเลสข,ของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยโผล่ขึ้นมาจากคาพูดโผล่ขึ้นมาจากการกระทําสังคมนั้นจะเริ่มเดือดร้อนละเพราะว่าคนๆน,นั้นไม่สามารถที่จะควบคุมกิเลสข,ของตัวเองเอาไว้ได้เมื่อตัวเองเดือดร้อนเสร็จมันไม่เพียงพอถ้ามีบุคคลที่เดือดร้อนด้วยเนี่ยผลที่จะเกิดขึ้นกับเราต่อไปในอนาคตก็คือวิบาก,กรรม มันหนีไม่ได้แต่คนที่ขาดสติคนที่ขาดปัญญาคนที่ขาดความเข้าใจทางด้านพุทธศาสนาต้องบอกปัญญาในด้านพุทธศาสนานะคะต้องไม่ฟังว่าเป็นปัญญาของความฉลาดทางโลกถ้าบอกเราไม่มีปัญญาเนี่ยมันถูกดา่าไม่มีปัญญาเลยมันถูกดา่าแต่ในที่นี้เหมือนกับแบบอาหารที่มันไม่มีชูรสมันไม่มีน้ำปลามไม่มีพลิกอ่ะมันคือการขาดแบบนี้สําหรับในการคุยทางด้านพุทธศาสนาถ้ามันขาดตัวปัญญาเนี่ย มันก็จะทําให้กิเลสข,ของเราเนี่ยไปทําร้ายคนอื่นไปสร้างกรรมกับคนอื่นแล้วผลมันก็จะกลับมาหาตัวเรานะคะก็สวัสดีคะ่ะคุณตั้มสวัสดีคะ่ะพี่อ้อยนะคะทุกทุกท่านที่ติดต่อไอติดตามเข้ามานะคะคนก็ขอ,อสวัสดีตอนเช้าท,ท,ทุกทท่านเมื่อวานก็วันพระญาติธรรมก็มาทําบุญกันเยอะเลยนะ,ะมาทําบุญกันเยอะเลยแล้วที่วัดภูจวงตอนนี้เนี่ยก็กําลังจะปลูกต้นไม้ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยมีความตั้งใจมานานมากตัวเองเป็นคนชอบดอกหางลูกยูงชอบดอกทองกวาวตระกูลพวกตระกูลที่มันเป็นทองทอๆแต่ว่ามันดอกมันสวยเต็มต้นนะเหลืองเออหลือปิยาธรเนี่ยก็เป็นการแนะนําของคนขายเพราะมันสวยแต่จริงๆแล้วที่ชอบเนี่ยชอบสุพรรณิกานะชอบดอกไม้อะ แต่มีคนบอกว่าฉันไม่โรแมนติกฉันไม่ชอบดอกไม้หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่รู้หรอกเราโรแมนติกหรือไม่โรแมนติกแต่เราเราคิดว่ามันสวยก็เลยคิดว่าเอ๊ะพระอาจารย์วัดเราเนี่ยน่าจะได้มีดอกไม้ปลูกเป็นต้นไม้สวยๆเห็นแบบภูล,ลมโลเขาปลูกอย่างนั้นพญาเสือโค้งแล้วมันชมพูไปหมดทั้งป่าเลยเราน่าจะมีอย่างนั้นมั่งนะ ที่ที่เป็นมุมมุมหนึ่งของการเข้ามาแล้วมันเกิดความสงบเกิดความสวยงามเป็นที่เลือกที่ไม่ต้องใช้เงินใช้เพียงแค่ลงทุนเสียสลาดตัวเองเข้ามาพระอาจารย์ก็มีดำาหลีมาตั้งนานแล้วเอา้าทำอะไรก็เอา้าทำเอา,เอ,าอะไรจนตัวเองก็ไม่สำเร็จตทีหนึ่งจนท่านต้องมารวบรวมเองรวบรวมแล้วก็ไปดูต้นไม้ไปดูอะไรแล้วก็มีต้นสาลรละด้วย สาระอินเดียเอสาระเอ่อสีลังกาอีกยี่สิบกว่าต้นก็จะปลูกเป็นโดงดอกไม้ซึ่งเอ่อจะเป็นภูลมจวงที่วัดภูจวงเนี่ยมีน้ำตกด้วยนะคะท่านพระอาจารย์เ็าเรียกว่าน้ำตกมีทีรอซูอันนี้ก็ทีรอจวงเขามีที่เที่ยวกันเอ่อภูลมโลอันนี้พระอาจารย์ไม่ได้พูดนะตัวเองพูดเองเป็นภูลมจวง ก็คือเป็นเป็นการสร้างสร้างธรรมชาติขึ้นมาหลายคนซึ่งไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันจะเป็นบุญได้ยังไงบุญมันต้องให้คนกินหนึ่งที่อิ่มอย่างบางทีเราเห็นเราเอาคุณค่าของของบุญไปอยู่ที่เงินสวัสดีค่ะคุณป้าสบายดีหรือเปล่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะค่ะบงคนเนี่ยเอาบุญไปวัดที่เงินตลอดอย่างที่เคยอธิบายให้ฟังไปเมื่อวานแต่พอดีเมื่อวานพูดถึงเรื่องของ ของสังโยชน์สิบไม่ได้ลงลึกในเรื่องของอความอ่อนน้อมพระพุทธเจ้าตัดเรื่องของของการนําเกิดของแต่ละคนเนี่ยว่าคนที่มีความอ่อนน้อมเนี่ยจะเกิดมาในตระกูลสูงแล้วคนที่มีความกระด้างเนี่ยจะเกิดในตระกูลต่ําคนที่เกิดมาคร,ครบกับบัณฑิตหรือครบกับผู้มีปัญญาเนี่ย ก็จะเป็นผู้มีปัญญามากในชาติต่อๆไปแต่คนที่คบกับคนพาลเนี่ยก็จะบางคนปัญญาดีๆคบกับคนพาลปัญญายังหายเลยก็ยังมีทําไมปัญญาหายเมื่อสติมันหายเนี่ยปัญญามันก็หายพร้อมสติอะค่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆชีวิตมนุษย์บางทีเราประมาทไม่ได้นะคะเราคิดว่าเราฉลาดฉลาดเนี่ยแหละโง่คักๆบางทีไม่รู้ตัวเลยตัวเองก็เป็นเหมือนกันบางทีเราคิดว่าเราฉลาดฉลาดเนี่ยแหละ สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเราขาดสติเนี่ยปัญญามันหายทันทีเลยเพราะว่าปัญญามันอยู mes, ่ไม่ได้ถ้าเราขาดสติป <detriment her> ัญญามันมีสติหล่อเลี้ยงอยู่สัมพันธที่สุดคือปัญญาเนี่ยมีสติหล่อเลี้ยงอยู่เราต้องสร้างเหมือนกับเราต้องสร้างสิ่งแวดล้อมเหมือนกับถ้าเราต้องการให้สัตว์บางอย่างที่มันชอบรักสะอาดอยู่เนี่ยเราก็ต้องทําตรงนั้นให้สะอาดสะอาดเอาไว้สัตว์มันจะไม่ไปไหนเราไม่ต้องขังมันก็ไม่ไปเพราะมันเป็นธรรมชาติของเขา ถ้าเราต้องการเลี้ยงมแมลงวันเนี่ยเราทาสะอาดๆแมลงวันมันก็ไม่อยู่ทําสกรปรกสกปรกเอาไว้เนี่ยมแมลงวนันมันก็อยู่กับเราไม่ไปไหนสติปัญญาก็เหมือนกันถ้าเราต้องการให้ปัญญามาอยู่กับเรานานๆเนี่ยเราก็ต้องมีสติอ่ะแต่บางคนเนี่ยขาดสติไปเลยอะ่ะพอขาดสติไปปุ๊บปัญญามันก็ไม่เกิดลึกๆอยู่เนี่ยตอนนี้ตัวเองเนี่ยมีความมีความสลดใจบางเรื่องอยู่ซ่อนอยู่ลึกจนหลายๆคนอาจจะมองไม่เห็น ซ่อนอยู่ลึกๆจนจนมองไม่เห็นมันสลดใจเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตมันสลดใจในเรื่องของตัวปัญญาที่มนุษย์มีกันเพียงแค่ขาดสตินิดเดียวเนี่ยเราอย่าประมาทในกิเลสนะคะที่มันมันคิดว่ามันเล็กๆอะ่ะแต่มันไอ้คนที่เดือดร้อนกันทั่วโลกทุกวันเนี่ยก็เกิดจากขึ้นกิเลสจากตัวเล็กๆนี่นคนนั่นแหละกิเลสเล็กๆเนี่ยมันทําให้ให้พัฒนาใหญ่จนกลายเป็น กิเลสเนี่ยพอมันไปอยู่กับด็อกเตอร์มันก็สามารถที่จะคูณความเป็นด็อกเตอร์เข้าไปมันไปอยู่กับใครก็แล้วแต่มันจะคูณความฉลาดเข้าไปกิเลสมันฉลาดขึ้นอยู่กับบุคคลคนนั้นน่ะถ้าคนคนนั้นเน่ะเคยเคยมีความฉลาดมีความชํานาญเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วขาดสติกิเลสมันคูณความรุนแรงไปทุกคนมันซอกแซกแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยดังนั้นเนี่ยคนที่มีปัญญาน้อยหรือคนที่มีความฉลาดในทางโลกมากๆเนี่ย จึงตกนรกซับซ้อนกว่าตกนรกซับซ้อนว่าคนที่มีปัญญาตรงๆที่ไม่ได้คิดอะไรแยบคายเพราะว่ามันมันวางแผนมันเจตนามันเยอะมันมีความคิดกระบวนการของความคิดที่มีการเจตนาเนี่ยมันเยอะสวัสดีค่ะคุณนุชคุณนุชบอกได้คำตอบแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราก็เลยเราก็เลยมาดูกันว่าจิตของคนเราเนี่ยทุกวันทุกวันเนี่ยมันมันต้องรักษา มันต้องรักษาเอาไว้ว่าเราจะอยู่กับมันยังไงตัวเองจริงๆแล้วพูดเรื่องนี้บ่อยแต่ว่ายังไม่ได้อธิบายละเอียดสักทีหนึ่งมันเป็นวัคซีนมันเป็นกรอบในการที่เราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ทำอย่างไรให้เกิดปัญญากล่าวนมัสก,การเจ้าค่ะทำอย่างไรให้เกิดปัญญาก็ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตัดเรื่องของการเกิดปัญญาเอาไว้ว่าอันดับแรกเนี่ย สติเหมือนกับรอยเท้าช้างอะคะ่ะสติก็ต้องมีกําลังก่อนปัญญาถึงจะเกิดปัญญามันจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีสตินะคะสติต้องทันปัจจุบันถ้าเกิดตามหลักวิปัสสนากรรมฐานถ้าไม่ทันปัจจุบันไม่เป็นสัมปชานโนไม่เป็นสัมปชัญญะปัญญาก็ไม่เกิดเมื่อปัญญาไม่เกิดไม่ทันกิเลสความดับทุกข์ก็คือความสุขนั่นเองถ้ากิเลสมันถูกเท่าทันในเบื้องต้นมันก็คือการดับทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าเรามี จิตของเราที่มันมีสติเท่าทันความเป็นจริงของสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นสุขหรือไม่ว่าจะเป็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราเข้าใจมันเข้าใจในตรายรักก็คือปัญญามันก็เกิดปัญญาคือคือความเข้าใจสรรพสิ่งการยอมรับในสรรพสิ่งเนี่ยมันคือตัวปัญญาเพราะมันทำให้เราไม่ทุกข์ แต่เพราะตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยด้วยความที่เราบางทีเราเรามองเห็นเรามองการไกลอะวิสัยทัศน์ของคนเรามันไม่เท่ากันบางคนมองระยะสั้นๆแค่เนี้แต่บางคนมองระยะยาวๆเพราะฉะนั้นมุมมองของคนเนี่ยถ้าไม่คุยกันน่มันไม่รู้เรื่องบางทีเรามองแบบนี้อีกคนนึงมองแบบนี้แล้วก็คิดเอาเองสรุปเอาเองว่าเขาต้องคิดแบบนี้แต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างก็ตัวอย่างเรื่องการใส่ชุดขาวอย่างเงี้ยเป็นต้น บางคนบอกเอ้าทาไมใส่ชุดนี้ใส่ชุดขาวมันดีแล้วมันสวยมันดีออกมันเห็นคนเห็นแล้วก็ชื่นชมอะไรเงี้ยชุดขาวเนี่ยชุดขาวเนี่ยคนเห็นจะชื่นชมก็ต่อเมื่อมันอยู่ในวัดหรือมันอยู่ในสถานที่ที่คนกลุ่มนั้นเนี่ยเขามีความศรัทธาในพุทธศาสนาแต่ถ้าเกิดว่ามันไปอยู่ในสถานที่ที่มันไม่เหมาะสมมันอยู่ในสถานที่ของคนที่ดูถูกเหยียดหยามพุทธศาสนาถึงมันจะเป็นชุดขาว คนเขาก็ไม่ได้ชื่นชมอะไรเพลอๆเพลเขาหาเรื่องมาโจมตีเราได้อีกต่างหากสมมติมรรมวฟีเนี่ยบางทีเนี่ยต้องรีบเปลี่ยนชุดนะคะไปเดินห้างเนี่ยหรือไปทําอะไรเนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงได้เนี่ยก็จะพยายามใส่ชุดขาวที่มันไม่ใช่ชุดปฏิบัติธรรมเป็นชุดขาวอื่นเป็นกางเกงเป็นเสื้อยืดเป็นอะไรเป็นชุดขาวมันเป็นชุดขาวแต่ว่ามันไม่ได้เป็นชุดปฏิบัติธรรมเพราะว่าถ้าเราเจอคนที่ทําบุญด้วยกันเนี่ย เขาเจอเราเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโอ๊ยใส่ชุดขาวมาซื้อของทําบุญเขาก็จะเข้าใจอะ่ะแต่ถ้าเราเจอคนที่แบบตัวเองปฏิเสธในการเข้าวัดอยู่แล้วอะ่ะพอไปเจอเราปุ๊บนี่ไงปฏิบัติธรรมแล้วยังกิเลสหนาอยู่เลยมาเดินห้างมันก็ต้องเจอคนประเภทนี้อีกทํายังไงเราถึงจะหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงอะ่ะด้วยความที่เรามีความเข้าใจเนี่ยละ่ะมันจะทําให้เกิดความเมตตา อย่างพราะคุณเจ้าเนี่ยบางทีพระคุณเจ้าไปเดินที่ห้างเนี่ยชุดโทษนะคะเพราะคุณเจ้าไปเดินห้างเนี่ยชุดมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อชุดเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยบางทีเนี่ยคนตาหนิคนว่าเนี่ยเขาไม่รู้ว่าท่านอาจจะมีความจําเป็นเจตนาของท่านอาจจะดีอาจจะบริสุทธิ์มันต้องได้ดูเองของอ่ะสมัยนี้ของมันเข้าห้างหมดโดยเฉพาะกรุงเทพถ้าจะเอาของดีๆบางอย่างมันก็ไปรวมอยู่ที่ห้าง ท่านก็ต้องไปหรือศูนย์รวมอย่างคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยหรือศูนย์รวมอะไรไม่รู้ใครโทรเข้ามาค่ะพอวางสายไปก็เข้ามาตลอดเลยนะทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าคนไม่เข้าใจสมมติว่าท่านจิตบริสุทธิ์ท่านไม่ได้คิดว่าจะมาเดินเล่นเดินอะไรอะ่ะท่านมาซื้อของอะ่ะเราก็เลยไปต่อว่าท่านว่าโอ้พระเป็นพระ,เป,พะเป็นเจ้าเข้ามาในห้างทําไมก็ต้องถามท่านว่าปีหนึ่งท่านเข้าขี่ครั้งเข้าแบบ ท่านเข้ามาเนี่ยท่านมีความจำเป็นแค่ไหนในการเข้าเราไม่ได้ถามแต่พอเราพูดไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามันกลับกลายเป็นคําพูดของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตของเราที่มันเห็นผิดมันไม่ได้แปลว,ว่าวิบากกรรมจะไม่กลับมาหาเรานะคะถึงเราจะไม่รู้ว่าท่านจะทำอะไรกันแน่เนี่ยบางคนเนี่ยผมมารู้ทีหลังอ้าวมันบอกตั้งแต่แรกคือบอกตั้งแต่แรกหรือไม่บอกตั้งแต่แรกเนี่ย มันก็ได้บาปกรรมเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยบางสิ่งบางอย่างของบางอย่างเนี่ยมันมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ยเราจะเอาอะไรเป็นตัวชี้วัดบางทีการอยู่โลกใบนี้มันอยู่ยากเหลือเกินตกลงว่าอะไรถูกอะไรผิดเราจะอยู่ยังไงบนโลกใบนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยจึงจึงมีในการตัดสินนะเฉพาะในทางวินัยนะคะที่เป็นข้อ,ขอยกเว้น,นะะเขาเรียกว่ามหาประเทศสี่ตัวเองใช้อันนี้เหรอคะ มันก็ช่วยได้เยอะเลยนะมหาประเทศสี่ในการที่เราจะทําอะไรหรือมีใครมาบอกเราให้เราทําอะไรเราควรทําหรือเราไม่ควรทําหรือเรากำลังจะตัดสินใจทําอะไรเนี่ยเราควรทําหรือเราไม่ควรทําแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยห้ามหรือไม่ห้ามถ้าข้อนี้เราไม่รู้เนี่ยว่าพระพุทธเจ้าห้ามหรือไม่ห้ามเนี่ยมันจะยากแหละแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงห้ามเนี่ยทีนี้เมื่อเราไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าห้ามหรือไม่ห้ามเนี่ยเราควรที่จะดูอะไรเป็นหลักเราควรที่จะดู ดูหลักในโอวาทปฏิมโมกเป็นหลักหลักโอวาทปฏิมโมกเนี่ยพระพุทธองค์ทรงทรงชี้ให้เราละความชั่วทําความดีแล้วก็ทาจิตใจให้ขาวรอบอันนี้คือหลักต้องไว้ในหัวใจเลยคะ่ะในการดําเนินชีวิตเนี่ยหลักอันนี้มันไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ใช้นะมันใช้แทบจะทุกวินาทีของชีวิตเลยถ้าเรามีสติเนี่ยมันใช้ทุกวินาทีของชีวิตเลยเราจะพูดเนี่ย พูดไปอันนี้ไปสร้างกรรมชั่วกับคนอื่นเขาหรือเปล่าความดีมันเกิดขึ้นไหมจิตใจของเรามันพองใสไหมในขณะที่เราพูดอยู่ละความชั่วทําความดีแล้วก็ทําจิตใจให้ขาวรอบนี่คือหลักเบื้องต้นทีนี้ในมหาประเทศสี่เนี่ยท่านบอกว่าเราจะต้องการทำพระวินยัยหรือสิ่งต่างๆที่มันเหมาะหรือไม่เหมาะเนี่ยอันนี้เป็นการตัดสินเป็นการเป็นข้อเลือกในพวินยัย ของพระที่พุทธเจ้าเนี่ยแสดงเอาไว้ให้พุทธเจ้าให้ให้พระพิสุสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยเอาไว้พิจารณาแต่เราก็สามารถที่จะนํามาใช้ได้นะคะหนสิ่งใดไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควรแต่เข้ากันกับสิ่งที่ไม่ควรอกกปิยะขัดกับสิ่งที่ควรกัปปิยะสิ่งนั้นไม่ควรงงไหมคะสิ่งใดที่ไม่ได้ทรงห้ามอันนี้ต้องเป็น เป็นพระวินัยเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ว่าสิ่งใดที่ไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควรไม่ได้ห้ามไว้นะคะแต่เข้ากับสิ่งที่ไม่ควรเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรไม่ได้ห้ามไว้นะคะแล้วก็เข้ากับสิ่งที่ไม่ควรขัดกับสิ่งที่ควรทีนี้เรามาดูยังไงอะสิ่งใดที่ไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าควร ไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าควรนี่คือพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดถึงอย่างเช่นโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยเราจะเอามาวิเคราะห์ยังไงว่าการใช้โทรศัพท์มือถือในพระพิสุสงหรือในผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันถูกหรือผิดแต่เข้ากับสิ่งที่ไม่ควรเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราเอาแค่โทรศัพท์มือถือมาอย่างเดียวไม่ได้แล้วเราต้องเก็บรายละเอียดว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยเรามาใช้ทําอะไร เราอย่างพระคุณเจ้าเนี่ยเอาไปแชทคุยกับสาวๆไยงนี้นวิดีโอแชทเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างเงี้ยควรหรือไม่ควร่ะเข้ากับสิ่งที่ไม่ควร่ะคือไม่ได้ห้ามไว้แต่ทีนี้เนี่ยทำในสิ่งที่ไม่ควรหรือเอาไปนินทาคนอื่นใช้โทรศัพท์มือถือเอาไปด่าคนอื่นเอาไปนินทาคนอื่นเขาอย่างเงี้ยถามว่ามันควรไหมหรือเอาโทรศัพท์มือถือไปหลอกลวงคนอื่นเขาเนี่ยทำอะไรที่มันเป็นกิเลสเพิ่มขึ้น ที่กิเลสมันเพิ่มขึ้นะ่ะมันคือสิ่งที่ไม่ควรในโอวาทปฏิโมกโอวาทปฏิโมกสิ่งที่ถูกต้องคือละความชั่วทําความดีแล้วก็ทําติดใจให้ขาวรอบแต่ปรากฏว่าไอ้ความชั่วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรกิเลสมันเพิ่มขึ้นเน่เป็นสิ่งที่ไม่ควรมันเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรได้อ่ะโทรศัพท์มือถือเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรแล้วขัดกับสิ่งที่ควรกุศลแทนที่มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่เกิดกุศลมันลดลงสิ่งนั้นไม่ควร เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีคําถามเกิดขึ้นมาถามตัวเองอยู่เป็นประจำอาจารย์อันนี้เหมาะหรือไม่เหมาะอันนั้นใช่หรือไม่ใช่อันนี้ดีหรือไม่ดีเนี่ยตัวเองก็จะเอาหลักของของโอวาทปฏิโมกมาเป็นหลักซะก่อนเพราะว่าตัวเองไม่ได้จําได้ทั้งหมดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดห้ามอะไรไว้แต่จําในโอวาทที่พระองค์ทรงแสดงไว้ให้กับพระภิกษุ1 2ึ่งพิสรูปว่าละความชั่ว ทำความดีทำจิตใจให้ขาวรอบอันนี้คือสิ่งที่ควรจำไว้ตรงนี้เลยนี่คือสิ่งที่ควรหรือดูใน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 สมประทานสี่พุทธองค์ทรงให้เราทำความเพียรแบบไหนคือการจะทำอะไรสักอย่างคือความเพียรใช่ไหมคะการทำความเพียรเนี่ยกิเลสเนี่ยมันต้องลดลงกิเลสที่มีอยู่เก่าหายไปหรือลดลงกิเลสที่มาใหม่เข้ามาไม่ได้ กุศลที่ไม่เคยเกิดเกิดขึ้นกุศลที่มีอยู่คงไว้อันนี้คือสิ่งที่ควรสำหรับตัวเองเพราะว่าเราเราใช้หลักโอวาทปฏิโมงเลยคุมเรื่องพวกนี้ไว้หมดเลยอันนี้เป็นการประยุกต์ใช้นะคะเทติธรรมแต่ว่าใช้หลักการตามหลักพุทธศาสนาทั้งหมดแล้วสิ่งที่ไม่ควรอ่ะสิ่งที่ไม่ควรก็คืออกุศลทั้งหลายมันโตขึ้นมาขัดกับสิ่งที่ควร สิ่งที่ควรก็คือสติมันต้องเกิดปัญญามันต้องเกิดกุศลมันต้องเจริญอ่ะถ้ากุศลมันไม่เจริญขึ้นมาสิ่งนั้นไม่ควรสิ่งนั้นไม่ควรเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็แล้วแต่สมมติว่าอา้าวไปขวาดพื้นวัดควรหรือไม่ควรขณะที่คนอื่นเนี่ย เขากําลังทานอาหารอยู่ตัวเองก็ไปฝาดพื้นแทนที่จะไปอยู่รวมกับคนอื่นเขาอย่างเงี้ยอาทิเราเอาเรามาจับดูวว่าสิ่งที่ไม่ได้สรงห้ามไว้ว่าไม่ควรอันนี้ไม่ได้ห้ามฝาดพื้นวัดอะไรไม่ได้ห้ามไม่ได้ทรงห้ามไว้แต่ขัดกับสิ่งที่ควรมันมีการอยู่ร่วมกันในสังคมวิน,นัยทางวัดเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องทําแบบนี้แบบนี้นะไม่อย่างนั้นไม่ทำเนี่ยมันจะมีทําให้คนอื่นเนี่ยมองไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ แล้วมันก็ไม่ทําให้จิตใจของเราเนี่ยมันจเจริญการขัดระเบียบวินัยเนี่ยมันเป็นการแสดงออกถึงจิตที่มันมันไม่มีความเคารพในสถานที่มันเป็นการทําให้เห็นว่าจิตของเราเนี่ยไม่พร้อมที่จะพัฒนามันมันเข้ากับสิ่งที่ควรหรือเปล่านะถ้าเกิดเราต้องดูตรงนี้ว่ามันเข้ากับสิ่งที่ควรหรือเปล่าเข้ากับสิ่งที่ควรหรือไม่เข้ากับสิ่งที่ควร,ร เราก็ต้องดูว่ามันเข้าหรือไม่เข้าถ้ามันไม่เข้าเนี่ยมันก็ไม่เหมาะอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ขออ่านทั้งหมดดีกว่าค่ะแล้วค่อยมาสรุปทีเดียวเนาะจะได้ฟังเข้าใจเพราะว่าบางทีไปพูดข้ออื่นแล้วนะคะข้อที่หนึ่งสิ่งใดที่ไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควรแต่เข้ากับสิ่งที่ไม่ควรอากาปิยะอากาปิยะคือสิ่งที่ไม่ควรขัดกับสิ่งที่ควรกัปปิยะนั้นไม่ควรสอง สิ่งใดไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควรอันนี้ไม่ได้ทรงห้ามไว้เหมือนกันแต่เข้ากับสิ่งที่ควรขัดกับสิ่งที่ไม่ควรอกกัปปิยะสิ่งนั้นควรสิ่งใดไม่ได้ทรงอนุญาตไว้ว่าควรอันนี้อนุญาตนะคะมันมีทรงห้ามไว้วกับทรงอนุญาตสิ่งใดไม่ได้ทรงอนุญาตไว้ว่าควร แต่สิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรอากัปปิยะเข้ากับสิ่งที่ควรกัปปิยะสิ่งนั้นไม่ควรงงไหมสิ่งใดที่ไม่ได้ทรงอนุญาตไว้ว่าควรแต่เข้ากับสิ่งที่ควรกัปปิยะขัดกับสิ่งที่ไม่ควรอากัปปิยะสิ่งนั้นไม่ควรทีนี้มายกตัวอย่างเช่นสิ่งใดที่ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควรไม่ได้ทรงห้ามไว้อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือที่เองแนะนำหรืว่าเอ๊ะพระคุณเจ้าเนี่ย เหมาะกับการใช้โทรศัพท์มือถือหรือเปล่าบางทีเนี่ยเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรเอาไปใช้อะไรอะ่ะเอาไปแชทวิดีโออย่างสาวๆบางทีเนี่ยไม่รู้กาละเทศะหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่รู้คือเราเองเนี่ยเรารู้ไงคะผู้หญิงก็โทรมาบางทีเนี่ยเขาเขาอาจจะไม่มีความรู้ทางด้านพุทธศาสนาเราก็ต้องเป็นผู้แนะนําเป็นผู้บอกอะไรเงี้ยบางทีเด็กๆหรืออะไรเนี่ยโทรเข้ามาเนี่ยเข้ากับสิ่งที่ไม่ควร อย่างมีสาวๆโทรมาดึกๆดืๆด่นๆแชทวิดีโอเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรขัดกับสิ่งที่ควรคือเราต้องเจริญสติสมาธิเราก็หายไปอันเนี้ยสิ่งเนี้ยไม่ควรพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกเลยเรื่องโทรศัพท์มือถือแต่ในเวลาเดียวกันสิ่งใดที่ไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าว่าไม่ควร นะครไม่ได้ส่งห้ามไว้าไม่ควรเหมือนกันไม่ได้ส่งห้ามแต่เข้ากับสิ่งที่ควรอย่างเช่นเราเอาโทรศัพท์มือถือมาทําสื่อให้คนเกิดสติปัญญาอย่างเงี้ยมันควรไงมันเข้ากับสิ่งที่ควรได้อ่ะเอาโทรศัพท์มือถือมาแสดงทมเอาโทรศัพท์มือถือมาเผยแผ่ธรรมะเอาโทรศัพท์มือถือทําให้คนเกิดสติปัญญาเอาโทรศัพท์มือถือมาทาให้มันโทรศัพท์มือถือก็จะกลายเป็นสิ่งที่ควรทันทีทั้งทั้ที่มันเป็นเครื่อง มันเป็นโทรศัพท์มือถือเหมือนกันแต่มันจะควรหรือไม่ควรมันขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ขัดกับสิ่งที่ไม่ควรนะขัดกับสิ่งที่ไม่ควรสิ่งนั้นควรพูดไปแล้วพูดธรรมะไปขัดกับกิเลส <c oughs> ขัดกับทาให้ใจของเราเนี่ยกิเลสลด,ดลงขัดกับสิ่งที่ไม่ควรขัดกับกิเลสทั้งหลายอะ่ะมันมีการพัฒนาใจของคนฟังแล้วก็มีการพัฒนาใจของคนพูดเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ควร เพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราเอาหลักของมหาประเทศสี่มาจับเนี่ยในชีวิตเนี่ยตัวเองก็จับแบบนี้นะคะพอใครมาถามเรื่องอะไรเหมาะไม่เหมาะเหมาะไม่เหมาะเนี่ยมหาประเทศสี่เลยพุทธเจ้าตัดหรือไม่ตัดพุทธเจ้าห้ามว่าไม่ควรอันนี้ไม่ควรแต่มันเข้ากับสิ่งที่ควรหรือเปล่าถ้ามันเข้ากันแล้วกับสิ่งที่ควรเนี่ยแล้วมันขัดกับสิ่งที่ไม่สิ่งที่ไม่ควรเนี่ยมันก็ไม่ควรเนี่ยขัดกับสิ่งที่ไม่ควรก็ไม่ควรแต่ถ้าเกิดขัดกับสิ่งที่ควรเนี่ย เขาดขัดกับสิ่งที่ไม่ควรเนี่ยไม่ควรอะไรที่มันมันขัดกับสภาพรความดีอ่ะสิ่งที่ควรก็คือความดีนั่นเองอะไรที่มันขัดกับความดีปุ๊บสิ่งนั้นไม่ควรจําหลักนี้ไว้ถ้ามันขัดทําให้กิเลสของเราเนี่ยมันหนาขึ้นจิตใจของเรามันต่ําลงสมาธิของเรามันเสื่อมไปจิตใจของเราศักยภาพในการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยมันมันมีมันมีศักยภาพตัวของมันเองอยู่แล้วมันลดลงไป ก็แสดงว่าสิ่งนั้นไม่ควรเห็นไหมคะโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียว่มันเป็นทั้งควรแล้วมันเป็นทั้งไม่ควรได้พระเจ้าไม่ได้ห้ามาไว้เลยในพระไตรปิฎกไม่มีโทรศัพท์มือถือแต่ว่าเรามาดูว่าในการใช้ใช้แบบไหนถ้าเกิดใช้เข้ากับสิ่งที่ไม่ควรก็คือทําให้กิเลสนะขึ้นไปทําในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยขัดกับสิ่งที่ควรปุ๊บไม่ควรทันทีโทรศัพท์มือถือไม่เหมาะสําหรับคนประเภทนี้แต่ถ้าเกิดว่า เราใช้เข้ากับสิ่งที่ควรเอามาเผยแพ่ธรรมะเอามาทําให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็ขัดกับสิ่งที่ไม่ควรมันขัดกับสิ่งที่ไม่ควรอ่ะมันทําให้กิเลสมันโตบโตไม่ได้อ่ะสิ่งนี้ควรทีนี้มาข้อที่สามในมหาประเทศศีเนี่ยว่าด้วยสิ่งที่ทรงห้ามกับสิ่งที่ทรงอนุญาตอย่างเช่นสิ่งใดไม่ได้ทรงอนุญาตไว้ว่าควรอันนี้ก็ไม่ได้อนุญาตเอาไว้ก็คล้ายกันนะนะ เอพุทธเจ้าได้อนุญาตเรื่องนี้ไว้หรือเปล่ามันมันขัดใจมันรู้สึกว่าทําไปแล้วเนี่ยมันไม่สบายใจไม่แน่ใจเราเกิดในยุคนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันผิดหรือมันถูกเราก็ดูว่ามันเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรแต่มันเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรได้ขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นไม่ควรคืออนุญาตหรือไม่อนุญาตเนี่ยพระเจ้าไม่ได้อนุญาตเอาไว้แต่ว่าเราดูว่ามันเข้ากับสิ่งที่ไม่ควร มันเข้าดีดีอย่างเช่นยกตัวอย่างเหมือนโทรศัพท์มือถือเหมือนเดิมอะโทรศัพท์มือถือเครื่องมือไอทีหรือของใช้ต่างๆ่อะอย่างเช่นออของใช้อย่างเราเองเนี่ยเราใช้ของอะไรที่มันมันขัดอะมันเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรได้อะมันทําให้กิเลสของเราเนี่ยงอกงามเอา,อางี้ดีกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้กิเลสของเรางอกงามเราจับที่โอวาทปติโมก็พระพุทธเจ้าสอนอะไรละความชั่วทําความดีทจิตใจให้ขาวรอบ พอมันเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรนะเข้ากับกิเลสเนี่ยโอ้โหมันฟูเลยกิเลสอะ่ะกิเลสมันงอกงามเหลือเกินแล้วมันขัดกับสิ่งที่ควรสติมันก็หายไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราเช็คดูแล้วว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ทรงอนุญาตไว้ว่าควรแต่สิ่งนั้นเนี่ยเมื่อเรามาพิจารณาแล้วนะสิ่งนั้นก็ไม่ควรข้อที่สี่สิ่งใด ที่พระองค์ไม่ได้ทรงอนุญาตไว้ว่าควรคือเราไม่รู้ว่าอนุญาตไว้หรือไม่อนุญาตไว้เนี่ยเราจะเอามาดําเนินชีวิตของเรายังไงเนี่ยอันนี้คือการปรับประยุกต์ใช้มหาประเทศสี่นะคะในชีวิตประจําวันเลยเข้ากับสิ่งที่ควรอย่างเช่นเราดู Facebook อย่างเงี้ยโทรศัพท์มือถืออ่ะบางคนด้วยจิตของตัวเองอ่ะรู้จักแต่เกมตัวเองเน่ยเล่นเกมไม่เป็นเลยนะคะท่านปฏิารรเล่นเกมไม่เป็นเกิดมาเล่นเกมไม่เป็น แล้วก็บอกตามตรงเลยว่าอยากจะดูข่าวกัญญาลกลยาลมิตรที่สงสงโพสต์เฟซเนี่ยไม่ได้ดูเลยนะคะ oh. คือแค่โพสต์ของตัวเองกับดูข้อความเนี่ยก็ดูไม่หมดละทุกวันเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาเปิดดูต้องขออภัยบางท่านนะที่มือไปโดนนะอย่างเช่นกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันของเราเนี่ยบางทีเนี่ยจิตอาสาเนี่ยหน้าจอเนี่ยมันมันเด้งขึ้นมาตึ้ง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 เนี่ยตัวเองก็เลยตัวเองก็เลย บางทีเนี่ยมือมันไปแตะโดนหน้าจอตอนที่มันเด้งมาพอดีพอมันแตะโดนหน้าจอมันก็เลยเข้าไว้ <c oughs> เข้าไว้บางทีบางทีก็เข้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เลยกลายเป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยทรงทรงไม่ได้ทรงอนุญาตไว้ว่าควรแต่ว่ามันเข้ากับธรรมะได้มันทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านพุทธศาสนามันทาให้พุทธศาสนาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมันทําให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรือง เราเห็นคนทำบุญใน Facebook เห็นคนทำบุญอนุโมทนาสาธุแล้วใจของเราเนี่ยก็น้อมไปจริงๆนะคะแล้วก็ขัดกับสิ่งที่ไม่ควรจิตใจของเรามันก็งดงามขึ้นมีสติขึ้นมีสมาธิขึ้นสิ่งนั้นควรสิ่งนั้นควรเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยถึงเราจะท่องวินยัยหรือเราเรา,เราจำศีลหรือจําอะไรได้ไม่ทั้งหมด แต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติหนึ่งสองเราเข้าใจหลักการนี้ชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะมีตัวกรองสิ่งที่ดีให้กับชีวิตได้อีกระดับหนึ่งนะคะมหาประเทศสีเนี่ยเป็นการคัดกรองสิ่งที่เหมาะสมให้กับเราว่าอะไรเนี่ยที่ไม่ได้ทรงห้ามเอาไว้สองอย่างอะไรที่ไม่ได้ทรงอนุญาตเอาไว้สองอย่างถ้ามันทำให้กิเลสข,ของเราเนี่ยงอกงามขึ้นมาเนี่ยแล้วมันขัดกับสิ่งที่ควรเนี่ย สิ่งนั้นไม่ควรแต่ถ้าเกิดว่าอะไรที่มันเราทําไปแล้วเนี่ยกิเลสข,ของเราเนี่ยมันมันมันไปส่งเสริมกุศลของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นเนี่ยแล้วมันไปขัดขัดกิเลสเนี่ยให้มันลดลงเนี่ยสิ่งนั้นควรถ้าพูดถึงคนที่มุ่งหมายจะพัฒนาจิตนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คิดจะมุ่งหมายพัฒนาจิตใจอะไรเรามีชีวิตอยู่ไปวันวันหนึ่งเหมือนกับ คุยกับโยคีเมื่อคืนเมื่อคืนนี้มีทั้งโยคีมีั้่ผู้ปฏิบัติธรรมก็จะบรรยายกลางๆหน่อยพูดถึงเรื่องฟันค่ะตอนนี้เนี่ยธรรมวรลีมีฟันเหลืออยู่สามสิบซี่ก็เลยถามว่าย,ยายมีใครมั่งที่ฟันไม่เหลือเลยก็มีคนยกมือฟันไม่เหลือเลยอู้ยายมีบุญละเพราะยายจะไม่ได้ปวดฟันอีกต่อไปแต่ตัวเองเนี่ยมีอยู่ส0มสิบซี่เนี่ยเพราะฉะนั้นอนาคตเนี่ยยังมีความเสี่ยงอีก30มสิบซี่ว่ามันจะปวดหรือไม่ปวด เมื่อวานไปไปหาหมอหมอนัดเอาไว้ว่าจะไปทําฟันด้วยนะคะนอกจากสอบประลมแล้วนอกจากทํากับข้าวนอกจากบรรยายสารพัดเั่งอุตส่าห์แอบเอาเวลาหนึ่งไปหาหมอฟันได้อีกต่างหากนะคะไปที่ไปที่เที่เมืองอุทัออทย ฟันเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องฟันมันเริ่มห่างออกเพราะว่าเริ่มมาอยู่เยอะฟันก็ห่างออกทีนี้พอฟันมันห่างออกเนี่ยตัวเองก็เลยอยากที่จะอุดฟันมันยังไม่ได้ผูแต่มันห่างก็เลยอยากจะอุดฟันขึ้นมาก็เลยนัดหมอไว้หมอบอกอ่ะทั้งไงเดี๋ยวนัดวาแล้วก็มาแล้วก็นัดแล้วนะคะก็เลยไปก็ปรากฏว่าพอหมอดูปุ๊บหมอบอกมันอยู่ลึกมากเลยมันอยู่ฟันกรามไอ้รูห่างเนี่ยมันมันเป็นรูห่างช่องฟันกรามสุดท้ายกับ กับฟันลองสุดท้ายหมอบอกว่าจริงๆแล้วมันดูแลยากด้วยนะไอซีกเนี้ยต้องดูแลมันดีๆแล้วก็แล้วก็มันก็แก้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าการดูแลมันเข้าไม่ถึงถึงอนาคตเนี่ยไอซีกเนี้ยมันก็ต้องถอนออกอยู่ดีเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันเคี้ยวอาหารไม่ได้อะ่ะซีกเนี้ยก็เลยบอกกับคุณหมอไปคุณหมอบอกว่าผมว่าผมแนะนําให้คุณอนะ่ะเอ่อ ถอนออกดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดถอนออกเนี่ยไอ้ล่องฟันมันก็จะหายไปแล้วก็คิดอืมหมอเขาพูดถูกนะว่าเอาถอนออกล่องฟันก็หายไปเพราะว่ามันอยู่ระหว่างระหว่างซี่สองซี่หายไปซี่หนึ่งล่องก็หาย <c oughs> หมอเขาก็คิดถูกแล้วก็แก้ไขปัญหาระยะยาวได้ด้วยว่าเอออนาคตเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมาปวดฟันซี่นี้ด้วยเอาออกมันไปเลยดีกว่าก็เลยตัดสินใจเอาฟันซี่นั้นออก ธรรมะมันก็เลยเกิดขึ้นมาที่หัวใจอยู่ข้อหนึ่งว่าควรหรือไม่ควรอย่างเช่นฟันดีๆเนี่ยมันควรหรือไม่ควรที่เราจะจะเอามันออกไปจากปากของเราแต่เมื่อมันไม่มีประโยชน์เราก็ควรที่จะเอามันออกไปถึงมันจะยังไม่ได้ให้โทษเราแต่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรชีวิตก็เป็นอย่างนั้นในการที่เราเนี่ย มีหลักของมหาประเทศสี่เอาไว้เนี่ยเราจะสามารถคัดสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับชีวิตเราได้การที่เราจะทิ้งอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะทิ้งเพราะมันเป็นโทษอย่างเดียวบางสิ่งบางอย่างมันดีๆเนี่ยแต่มันเป็นประโยชน์ในการทิ้งเนี่ยก็มีมันเกิดประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมบางสิ่งบางอย่างมันไม่ควรอะชีวิตของเราเนี่ยมันต้องพึ่งความควรนะคะแล้วมันต้องขัดกับสิ่งที่ไม่ควรเท่านั้น ถ้ามันมันสนับสนุนกับสิ่งที่ควรเอ้ยสนับสนุนกับสิ่งที่ไม่ควร <peace> ชีวิตเราจะล้มเหลวตลอดเลยไม่ว่าเราจะเป็นใครก็แล้วแต่เป็นนักปฏิบัติธรรมเป็นญาติโยมเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันขัดกับสิ่งที่ควรหนึ่งไม่เป็นที่สรรเสริญของบัณฑิตแน่นอนเพราะบัณฑิตเขารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรบัณฑิตเขาดูออกว่าสิ่งเนี้ยมันคือสิ่งที่ไม่ควรหนึ่งถ้าบัณฑิตไม่สรรเสริญ สังคมของบัณฑิตเราก็ไม่ได้อยู่เราจะไม่มีทางได้อยู่ในสังคมของบัณฑิตถ้าเราไม่ได้อยู่ในสังคมของบัณฑิตลองคิดดูว่าปัญญาเราจะมาจากที่ไหนเพราะฉะนั้นเรากลับไปที่เราพูดกันเบื้องต้นตอนเข้ารายการว่ามนุษย์เนี่ยที่เกิดมาเนี่ยเกิดมาฉลาดเนี่ยก็เพราะว่าเขาคบบัณฑิตแล้วบัณฑิตไม่คบเราอะแล้วเราก็ยิงซะด้วยนะด้วยอํานาจของกิเลสท,ที่มีตัวมานะถือตัวของเราเนี่ย ฉันดีฉันเก่งฉันไม่ง้อใครเราคิดอย่างนั้นเราคิดว่าฉันดีฉันเก่งฉันไม่งอใครเราก็เลยไม่มีความรู้เพราะความรู้นยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการอ่านหนังสืออย่างเดียวมันต้องเกิดขึ้นจากการใฝ่รู้แล้วก็เคารพในผู้ที่ให้ความรู้เราด้วยต้องเคารพเลยนะคะมันเป็นปรัมัตดของปัญญาเลยแหละเมื่อกี้นี้พระคุณเจ้าได้เมตตาถามมาว่าทำไงถึงเกิดปัญญาข้อแรกเนะะี่ยค่ะ กัลยาณนามิตรเนี่ยเปรียบเสมือนกับแสงอรุณถ้าแสงอรุณเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่เท่าเช้าๆถ้าแสงอรุณโผล่ขึ้นมาเนี่ยพระอาทิตย์ปัจจบัจะตามมาเพราะฉะนั้นปัญญาของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเมื่อไม่มีกัลยาณมิตรปัญญาจะไม่มีทางเกิดอย่างน้อยๆพระพุทธเจ้าก็เป็นกัลยาณมิตรของเราพระธรรมคาสอนเป็นกัลยาณมิตรของเราถึงจะไม่มีใครมาบอกเราเราก็ต้องศึกษาพระธรรม เราเองพึ่งตัวเองไม่ได้ในการดับทุกข์อยู่แล้วมันบอกฉันไม่งอ้อค่ะฉันอ่านหนังสือเอาก็ได้เอาหนังสือ,อใครเขียนล่ะก็ต้องพึ่งคนอื่นอยู่ดีอ่ะมันไม่ได้ตัดสรู้เองอะค่ะทัานีธรรมทีนี้เนี่ยปัญญาเนี่ยเป็นที่ตั้งจิตของเราที่มันบางคนเนี่ยอยากจะเก่งเหมือนกับคนอื่นเขานะแต่ไปดูถูกคนที่เขาเก่งในเรื่องนั้นๆความรู้เนี่ยมันเป็นอย่างที่บอกเป็นปัญญามันเป็นปรมัตดจิตใจที่มันแข็งกระด้างมันดูถูกเจ้าของ ที่เราดูถูกเขาที่เราอยากจะเป็นอย่างเขานั่นแหละเราจะไม่มีทางได้เป็นอย่างที่เขาเป็นเลยอาจจะเรียนแบบรูปแบบภายนอกได้แค่นั้นแต่สิ่งที่เขาเข้าใจแล้วก็ทําให้มันเป็นในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราจะทําไม่ได้เลยเพราะจิตของเราเนี่ยมันมีอกุศลซะแล้วจิตที่จะสามารถซึมซับความรู้ของคนอื่นได้มาอย่างเต็มที่เนี่ยก็คือจิตที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตัว มีความเคารพไม่มีมานะทิฏฐิจิตแบบเนี้ยมันเป็นกุศลตายจากชาตินี้ไปเกิดมาเนี่ยก็เป็นคนเกิดในตระกูลสูงหรือถ้าไม่เกิดในตระกูลสูงมีพิบากกรรมอาจจะไปเกิดในตระกูลต่ําแต่ว่าพอเติบโตขึ้นมาเนี่ยก็จะไปคุกคีไปอยู่ในวงของคนตระกูลสูงอยู่ดีเพราะจิตเนี่ยมันพาไปธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะพาให้คนเนี่ยไปในที่ที่มันควรจะอยู่ แต่ถ้าเกิดคนที่มีจิตใจหยาบกระด้างจิตใจแข็งกระด้างมีจิตใจที่เป็นอคุศลมันก็จะนําจิตใจของเราเนี่ยมันก็จะนําเราเนี่ยไปเจอกับคนประเภทเดียวกันเราจะสังเกตหลายทีแล้วว่าคนที่เขาคุยกันสนิทสนิทกันช่วงไหนก็แล้วแต่เนี่ยจิตใจของเขาก็จะคล้ายๆกันเขาจะคุ้นเคยกับคนแบบไหนช่วงไหนเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายคลึงกันของจิตใจนั้นเพราะว่าพระเจ้าตัดแล้วว่ากัลยาณในมิตรเนี่ยเป็นที่สุดของพรหมจันย์ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีกัลยาณมิตรที่ดีแล้วจึงจะสามารถที่จะมีปัญญาได้เกิดชาติไหนๆก็มีปัญญาคนที่เกิดมามีความอิจฉาอิจฉาลิษยาหรือความไม่ยินดีในความดีของคนอื่นเนี่ยคนที่เกิดมาแบบนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะนำไปเกิดในเป็นคนที่จะไม่มีอำนาจคนที่อิจฉาคนอื่นจะไม่มีอำนาจพลังมันน้อยมากยกตัวอย่างเช่น ใครทางานบริษัทใครทางานข้าราชการใครมีเจ้านายที่ขี้อิจฉาลูกน้องมั่งเอาแค่เจ้านายที่ขี้อิจฉาลูกน้องหรือเราอาจจะเห็นคนนั้นเป็นคนขี้อิจฉาเนี่ยเราทําอะไรก็ขัดขวางเรามั่งเน็บเรามั่งเรียนแบบเรามั่งแต่ดูถูกเราหรืออะไรแบบเนี้ยพฤติกรรมของคนอิจฉาจะเป็นอย่างนั้นคือเรียนแบบเราแต่ว่าดูถูกเราคนอิจฉาจะเป็นอย่างนั้นจับผิดเรียนแบบอิจฉาหรืออะไรก็แล้วแต่ถามว่า เราจะมีความรู้สึกอย่างไรกับคนแบบนี้เราจะรู้สึกไม่ให้เกียรติเราจะรู้สึกรังเกียจเราจะรู้สึกไม่ดีไอ้ความรู้สึกรังเกียจความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกน่ารังเกียจเนี่ยมันทําให้คนนั้นเนี่ยไรบารมีเพราะคนที่จะมีบารมีได้เนี่ยมันต้องสร้างความรักให้เกิดขึ้นในหัวใจคนอื่นเป็นมันต้องสร้างความรักอ่ะให้มันเกิดขึ้นในหัวใจคนอื่นได้อ่ะบารมีมันถึงเกิดแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะสร้างความรักเนี่ย ให้มันเกิดขึ้นในหัวใจของเขาได้บาร,รมีก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าจิตของเราอิจฉาเนี่ยอย่างเจ้านายที่ที่อิจฉาลูกน้องเนี่ยเจ้านายคนนั้นก็ไม่ค่อยโตสังเกตไหมคะสมมติว่ามีเจ้านายที่ใหญ่กว่ามาถามว่าเจ้านายเธอเป็นยังไงเราก็จะบอกว่าโอ้ oh, ไม่เลยงุ้นอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ได้รับความเมตตาคนขคี้อิจฉาไม่เมตตาใครอยู่แล้วพอเราไม่ได้รับความเมตตาเนี่ยก็จะมีการพิจารณาคนใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนขคี้อิจฉาเนี่ย มันจะไม่มีบริวารเมื่อไม่มีบริวารเนี่ยบริวารคืออำนาจนะคะเมื่อไม่มีบริวารก็จะไม่มีอำนาจเมื่อไม่มีอำนาจเนี่ยมันก็ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จค่ะธัญติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดมามีความอิจฉาเนี่ยก็มมเมื่อเกิดในชาติต่อไปเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่มีอำนาจไม่มียศ จะมีความพยายามขนาดไหนแข่งขันกับใครข,ขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็จะไม่มียศไม่มีอํานาจคนที่มีมีความไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวเนี่ยก็จะเกิดมาในตระกูลต่ําแต่ถ้าเกิดมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวเนี่ยเกิดในตระกูลสูงเลยซึ่งบางทีเนี่ยตัวเองเจอคนบางคนเนี่ยหายสงสัยนะคะบางทีเนี่ยพฤติกรรมของเขาเนี่ยเขาเล่าให้เราฟังว่าชีวิตเขาเป็นอยางงั้นอย่างงั้นยางงั้นเราก็เลยอน่าสงสารแต่พอเราอยู่กับเขาไปเนี่ยเขาทำกับคนอื่นบางทีก็ไม่ทํากับเราหรอกเออ หายสงสัยแล้วทำไมเขาถึงเกิดมามีตระกูลต่ำทำไมเขาถึงอยากจะมียศไม่ได้ยศเพราะพฤติกรรมของเขาที่มีต่อคนอื่นมันเป็นแบบนี้นี่เองอยากมีอำนาจแต่แต่ว่าใช้ใช้บาร,รมีผิดอย่างนี้เป็นต้นหรือคนที่เกิดมามีหลายอย่างคนที่เกิดมาฆ่าสัตว์คนที่เกิดมา,า,ท,ดมาทำสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีะมันมีผลต่อการเกิดหมดเลยเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันในโลกมนุษย์ใบนี้เนี่ยมันท้าทาย ถ้าเรามีสติเนี่ยโลกใบนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ก็จริงอย่างที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้แต่ว่าการเรียนรู้ทุกข์เนี่ยมันเป็นวิธีการที่มีความสุขเพราะว่าเมื่อทุกข์ดับสุขก็ย่อมเกิดมันไม่ได้มีความในความทุกข์มีความสุขซ่อนอยู่นะคะเพราะจริงๆแล้วความสุขกับความทุกข์มันเป็นสิ่งเดียวกัน ถ้าทุกดับเมื่อไหร่ความสุขเกิดทันทีค่ะท่านญติธรรมนะคะเป็นกําลังใจให้ในการสร้างบารมีของคุณทุกทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณพี่เกตมากนะคะที่เตือนเรื่องเวลามานะขอขอบคุณท่านญติธรรมทุกทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระคร,ะรูจริยาสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจาร,ริยธรรมกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอบคุณท่านญติธรรมทุกทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอด วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ